ส่วนในเรื่องของรวมไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเวลานี้เนี่ยคนการเมืองนั้นก็ทยอยเนี่ยที่จะเดินทางเข้าร่วมงานอย่างล่าสุดนะครับก็มาจากในส่วนของสมาชิกสามมิตรก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เมื่อวันอังคารคุณสมศักดิ์เทพสุทิน บอกว่าสามมิตรเนี่ยนะจะอยู่ไม่ครบร้อยละจะอยู่ไม่ครบร้อยหมายความว่าคือสามมิตรเนี่ยจะแตกแหละพูดง่ายๆนะเพราะคุณธนกรเนี่ยก็ไปรวมไทยสร้างชาติแล้วนะฮะแล้วคุณสมศักดิ์เองเนี่ยก็ยังไม่รู้จะไปไหนแต่ล่าสุดเนี่ยน่าจะลงตัวกับเพื่อไทยแล้วมั้งโอ้โหนะฮะสำหรับคุณไปทางนั้นนะฮะแต่ว่าอีกคนหนึ่งในส่วนของสามมิตรนั้นเนี่ยก็คือคุณอนุชานาคาใสฮะครับคุณอนุชานาคาใสวันนี้นะครับก็เผยแล้วนะฮะว่าตัดสินใจจะไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติบอกว่ามีแนวโน้มจะย้ายไปกับรวมไทยสร้างชาติครับเพราะอะไรเพราะว่าทำงานกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเนี่ยมีความสุขแล้วก็เห็นการทำงานของนายกไม่ว่าท่านจะพูดเก่งไม่เก่งยังไงก็แล้วแต่ว่าท่านนายกมีความจริงใจนี่ส่วนกลุ่มสามมิตรเนี่ยจะแยกย้ายกันไปอยู่แบบ3พรรคคนละพรรคเลยไปไหมอย่างเงี้ยนะฮะนักข่าวก็ถามคุณอนุชาคุณอนุชาก็ปฏิเสธว่าไม่ทราบนะครับเพราะว่านายสมศักดิ์กับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะฮะลองฟังเสียงประเด็นนี้ดูครับเดือดร้อนยังไม่ทราบคือส่วนของท่านเนี่ยผมยังไม่ทราบอะไรนะครับตอนนี้ท่านก็ยังอยู่พลังประชารัฐนะผมก็ไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่าพอไอ้นั้นเสร็จเนี่ยเราก็ยังไม่คุยเราต่อไปเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันลึกแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของบริบทการเมืองและเรารักษาความเป็นพี่เป็นน้องนะครับเรายังรักกันมั่นคงเหมือนเดิมนะครับรักษาความเป็นพี่เป็นน้องของรัฐมนตรีนี่จะสามารถไปเขียนไปสมัครได้วันไหนผมยังต้องจำทำงานในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับผมคิดว่ากำหนดว่าจะไปเขียนวันไหนอะไรยังก็ยังไม่ได้กำหนดอะไรยังไงนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะทำในส่วนของงานในหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลว่าผมเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับผมก็ยังต้องทำตรงนั้นในฐานะรัฐมนตรีที่เข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับเนี่ยครับก็ทีนี้นักข่าวก็ถามอีกนะฮะว่าเอ๊ะการที่จะเขาเรียกว่าแตกกันอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาหรืออะไรกันยังไงก็ยืนยันในความสัมพันธ์นะครับว่าในเรื่องของพี่น้องกับกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมแต่ว่าคงอาจจะคุยกันน้อยลงนะฮะแล้วก็ส่วนที่หลายคนมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจระดับเซียนของกลุ่มสามมิตรที่แยกกันไปคนละพรรคเนี่ยนายอนุชาก็ยืนยันนะครับว่าคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะบางครั้งความเป็นพี่น้องทุกคนก็มีเรื่องส่วนตัวก็มีเรื่องที่บอกไปแล้วว่าอยากทำงานกับสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขแล้วก็ได้ทำงานครับคงไม่ใช่หรอกครับคงเป็นในเรื่องของบางครั้งเนี่ยการความเป็นพี่น้องเนี่ยก็มีในเรื่องของส่วนตัวผมก็มีเรื่องส่วนตัวที่ผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยต้องเป็นคนผมอยากทำงานทำงานกับสิ่งที่ผมคิดว่าผมทำแล้วผมมีความสุขแล้วผมทำแล้วผมได้ทำงานเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เมื่อท่านเป็นพี่ท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าน้องคิดอย่างเงี้ยมันก็ควรสนับสนุนน้องนะครับไม่มีการพูดถึงในแง่ลบแม้แต่นิดเดียวแสดงว่าเหตุผลสำคัญที่เป็นจุดตัดสินใจคือท่านนายกครับผมตัวตัดสินใจคือท่านนายกที่ผมทำงานมาเนี่ยนะครับผมได้มาทำงานแล้วได้ทำงานกับท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านอยู่ได้มาถึงวันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอยู่แล้วทุกพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ได้ขนาดผมยังคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านเอาใจของคนไปได้ในระดับหนึ่งแหละส่วนจะตอนอันนี้คือการตัดสินใจในสเต็ปต่อไปแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ในปัจจุบันนี้คุณอนุชาเองก็ยังทำงานให้กับพลังประชารัฐและข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วกับพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับยังมีความสัมพันธ์อย่างไรกันคุณอนุชาก็ยืนยันนะครับว่ากับพลเอกประวิตรเนี่ยก็ท่านเป็นที่เคารพนับถืออยู่แล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงยึดมั่นตรงนี้ท่านเป็นคนดีมากแต่ว่าตนได้แจ้งพลเอกประวิตรแบบกึ่งทางการเพราะว่าเกรงใจท่านทีนี้กับคำถามสำคัญละฮะกลุ่มสามมิตรจะเป็นการแยกกันด้วยดีและสนิทสนมเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมหรือไม่คุณอนุชาย้ำว่าไม่มีอย่างอื่นเลยความเป็นพี่น้องเหมือนเดิมส่วนพี่อีกสองคนอาจจะอยู่กับผมก็ได้ลองฟังดูฮะโอ้ไม่มีอย่างอื่นเลยครับความเป็นพี่น้องเนี่ยยังมีความเหมือนเดิมเลยครับแต่การเมืองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การทำงานด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะครับผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะมาอยู่กับผมก็ได้อาจจะอยู่ตรง
กับท่านประวิตรมันก็ไม่แน่ไงอนาคตเนี่ยซึ่งผมไม่สามารถที่จะไปพูดได้แล้วตอนนี้เพราะผมตอนนี้ผมยืนยันกับท่านเพราะว่าผมอยากตัดสินใจเร็วๆเพื่อที่จะให้เกิดทิศทางการเมืองที่ชัดเจนสำหรับตัวผมแล้วก็เกิดทิศทางการเมืองที่ผมสามารถที่จะคิดอ่านในอนาคตได้ว่าผมจะช่วยพรรคทำอะไรยังไงช่วยท่านนายกอย่างไรช่วยการทำงานการเมืองอย่างไรครับนี่ฮะคือสามมิตรเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือชัดเจนแล้วเนี่ยนะคือคุณอนุชาครับรวมไทยสร้างชาติคุณธนากรรวมไทยสร้างชาติครับเหลือคุณสมศักดิ์นะฮะเหลืออีกคนนึงก็คือคุณสุริยะแต่ว่าแว่วๆคือคุณสมศักดิ์อาจจะเพื่อไทยอาจจะไปเพื่อไทยนะหรือไม่นะเราก็ต้องตามดูต่อนะฮะต้องตามดูต่อนะสิ่งที่คุณอนุชาพูดอยู่คำหนึ่งเนี่ยครับก็คือบอกว่าจุดสำคัญนั้นก็คือท่านนายกคนเดียวที่ผมได้ทำงานกับท่านนายกขนาดผมยังคิดแบบนี้แสดงว่านายกได้คนได้ใจคนไประดับหนึ่งแล้วนี่เป็นพอยต์สำคัญนะก็แสดงว่าเหมือนกันว่าคุณอนุชาหลายคนที่ตามพลเอกประยุทธ์ไปเนี่ยเพราะทำงานกับพลเอกประยุทธ์แล้วสบายใจพลเอกประยุทธ์ทำให้แต่ละคนรู้สึกสบายใจใช่คุณสุชาติก็พูดแบบนี้นะคุณธนากรก็พูดแบบนี้นะThank you.